I don't really understand why it's gone. รู้สึกดีใจครับคือผมก็เป็นคนที่ทันยุค Tower Records ในประเทศไทยในยุคไทยๆแล้วอะไรเงี้ยครับก็มันก็มีประสบการณ์ในการเดินเข้าไปสัมผัสกับเสียงดนตรีในร้าน Tower Records แล้วพอได้มาย้อนรำลึกกลับไปถึงจุดเริ่มต้นของ Tower Records ที่อเมริกาจริงๆอะไรอย่างงี้ก็รู้สึกมันอิ่มเอมอะครับแล้วก็ในขณะเดียวกันก็รู้สึกแอบเศร้านิดนึงกับสิ่งที่มันเป็นอยู่ณขณะนี้กับวงการดนตรีทั่วโลกอะไรอย่างเงี้ยครับรู้สึกว่าซาบซึ้งค่ะก็มันเหมือนกับว่าทุกสิ่งที่คือมันเหมือนมันเป็นความฝันแล้วก็ได้ทำมันด้วยทำมาด้วยมือมาตลอดนะคะก็ทำให้มันเป็นรูปเป็นร่างขึ้นมาแล้วก็สุดท้ายก็ประสบความสำเร็จแต่ว่าก็อย่างที่สั่งบอกอะค่ะก็คือมันไม่มีทุกอย่างที่มันอยู่รอดตลอดไปทุกอย่างมันก็ต้องจบแต่ว่าก็ดีใจที่ได้ทำอะไรเงี้ยค่ะก็เลยรู้สึกว่าก็ยังดีนะที่เขารักในสิ่งที่เขาอยากจะทำแล้วเขาก็ได้ทำให้มันเป็นจริงขึ้นมาเงี้ยค่ะดูแล้วมันจะนึกถึงสมัยที่แบบว่าเราแบบเรียนหนังสือแล้วแบบว่าเปิดนิตยสารดนตรีแล้วเห็นอะไรอ่ะนั้นอัลบั้มที่เราอยากจะดูแล้วก็แบบว่าต้องขึ้นรถเมล์ขึ้นอะไรพวกนี้แบบลำบากมาเพื่อจะมาซื้อที่ Tower Records นะครับซึ่งมันมีเสน่ห์ที่แบบร้านอื่นมันไม่มีเพราะว่าเราเข้าไปแล้วแบบเราจะเห็นอะไรอ่ะกำแพงซีดีพวกแผ่นเสียงพวกโปสเตอร์เมอร์ชานไดส์อะไรพวกเนี้ยเต็มไปหมดเลยอะซึ่งแต่ตอนนั้นผมไม่เคยเห็นอะไรแบบนั้นมาก่อนนะว่าตอนนี้ก็คือแบบว่ามันทุกอย่างก็เปลี่ยนไปเหมือนที่กับหนังมันพูดนะก็ชอบตรงที่เขาพูดว่าHow Record is not a music store ฮะ but it's a way of life คือผมว่ามันใช่อะ